มาแล้วครับกับโกศลสวยๆบ้านนายหัวมหาชัยครับวันนี้พาชมสวนครับพาชมสวนโกศลในช่วงหน้าร้อนครับว่ามันจะสวยมันจะงามแค่ไหนนี่ครับผมนะดูยอดดูยอดครับในสวนที่เห็นอยู่นี้ความอลังการที่เกิดขึ้นครับผมนะก็คือว่ายอดทุกยอดเป็นสีเหลืองทองอร่ามให้เราเห็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเอ้าทำไมมันเป็นสีเหลืองล่ะในหัวที่จริงใบมันบางใบเป็นสีแดงบ้างสีชมพูบ้างสีนู้นสีนี้อ๋อใจเย็นๆครับการที่ยอดเป็นสีเหลืองนี้คือปกตินะครับผมนะเพราะว่ายอดที่เป็นสีเหลืองนี่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเขาเตรียมตั้งกัดสีแล้วครับแต่ยอดเกิดขึ้นมาปุ๊บเป็นสีเหลืองปั๊บแสดงว่าเขาพร้อมที่จะเป็นสีใครสีมันแล้วครับนี่แบบนี้เลยครับผมนะแล้วเขาจะแดงแล้วเขาจะเป็นชมพูแล้วเขาจะเป็นสีของตัวเองครับผมแต่ที่ตะเกิดมาใหม่ที่อยากให้เห็นนี่ก็คือว่าความอลังการในการกัดสีครับเพราะว่าเขาแตกยอดมาเป็นสีเหลืองนี่คือเขาพร้อมกัดสีแล้วฮะดูครับดูหยาดมณีต้นนี้สิครับนะซุ้มนี้เป็นหยาดมณีหมดเลยกำลังสวยกำลังงามครับหยาดมณีนี่จะเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วความสวยนี่ไม่เป็นรองใครครับแล้วตอนนี้นะฮะเขากำลังกัดสีเพราะแตกยอดใหม่ครับพอแตกยอดใหม่นี่เขาจะเป็นสีเหลืองก่อนพอเป็นสีเหลืองแล้วเขาเป็นสีแดงครับผมนะแล้วความสวยความงามนั้นบังเกิดครับผมนี่ฮะหน้าร้อนแบบนี้ครับความงามนั้นหาไม่ยากสำหรับต้นโกศลครับผมนะอ้อนายหัวฉันอยากได้ตามนี้เลยฮะเบอร์โทรครับ0636974664ครับแล้วราคาล่ะนายหัวมีตั้งแต่เท่าไหร่บ้างครับนะ207 208 290นะไปถึง 2,000 3,000 เป็นหมื่นก็มีครับผมนะบางต้นนะแต่เดี๋ยวก่อนครับผมนะใครที่ซื้อ5กระถางขึ้นไปครับได้ในราคาส่งครับกระถางละ250บาทครับ250บาทครับหรือแอดไลน์มาได้ที่063 697-4664ครับผมนะคุณจะได้เห็นต้นไม้ก่อนเลยครับทางทีมงานนั้นเขาจะส่งให้คุณดูก่อนว่าเฮ้ยคุณจะได้ต้นอะไรบ้างนะฮะหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้ที่นายหัวหมาชัยนะครับผมนะตามนี้เลยครับความสวยความงามนั้นเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยครับไซส์ขนาดไหนอะไรยังไงครับก่อนส่งนี่ถ่ายวิดีโอให้ส่งรูปให้แบบนี้ดีไหมครับผมนะให้ท่านได้เห็นว่าไม้ของท่านที่จะได้รับคือต้นนี้นะฮะนะเรานั้นเน้นคุณภาพครับผมนะกับนายหัวนั้นต้องเกรด A เท่านั้นครับ A ตัวเดียวไม่พอครับต้องดับเบิลเอครับผมนะ4ตัวไปเลยฮะกระดาษดับเบิลเอมีแค่3ฮะแต่นายหัวให้ถึง4ตัวกันไปเลยกับโกศลของเรานะครับผมนะคัดสรรคุณภาพแน่นอนครับรับรองไม่มีผิดหวังครับผมนะนี่แล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการดูแลไม่ยุ่งยากครับผมนะสำหรับคนที่เลี้ยงโกศลครับไปใหม่ๆอย่าเพิ่งออกแดดนะพี่น้องนะไปใหม่ๆนี่เขาอยู่ในกล่องไปครับผมเราส่งกระถางใครกระถางเขาไปเลยส่งยกกระถางเลยครับผมนะไปใหม่ๆเนี่ยไว้หน้าบ้านก่อนครับอย่าเพิ่งออกแดดก่อนอย่าเพิ่งรดน้ำก่อนนะไว้สัก15นาที20นาทีก่อนแล้วค่อยรดนะครับบางคนเนี่ยโอ้ยมันแห้งจังเลยว่ะไปถึงรดน้ำโคมเอ้าของมันอยู่ร้อนๆอบๆไปนะครับผมนะแล้วไปเจอความเย็นครับคราวนี้ครับช็อกได้เหมือนคนแหละครับตากแดดมาแล้วไปอาบน้ำช็อกได้ครับนี่ฮะให้ดูครับผมนะว่าเราตัดแต่งทรงแบบนี้ครับผมนะนี่หมายถึงว่าตัดให้ถึงโคนทำทรงพุ่มให้กับคุณเลยทีเดียวครับเพราะไม้เรานะฮะเน้นไม้ทรงพุ่มครับผมนะเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปต่อฮะได้ไปบางคนนั้นไปตัดนะชำเองอะไรเองแต่นายหัวให้เห็นครับว่านี่ฮะตัดชำต้องตัดแบบนี้ครับแล้วเรื่องรากครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแอบให้ดูรากนิดนึงฮะนี่ฮะอย่าให้ดูเยอะเสียงดังไปครับเดี๋ยวน้องตกใจ นะครับผมนะนี่เห็นไหมฮะรากเต็มกระถางเลยทีเดียวครับของเรานะครับผมนะพร้อมที่จะเสิร์ฟถึงมือท่านแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยกับนายหัวหมาชัยครับผมนะอ้าว0636974664ครับผมนี่ฮะความสวยความงามไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนครับผมนะบอกให้เลยครับว่าไม้ต้นโกศลนะครับเป็นไม้ที่แพงไม้เกรดพรีเมียมไม้เกรดส่งออกครับแต่นายหัวมาให้เราในราคาถูกครับผมนะการันตีได้เลยครับสำหรับนายหัวหมาชัยถ้าไม่ดีจริงไม่เอามาครับนี่ฮะดูสิครับแบบนี้ครับมีสวนใหญ่ๆกันแบบนี้แล้วท่านอยากได้แบบไหนก็แจ้งมาได้เลยครับผมนะความสวยความงามไปบังเกิดบ้านท่านได้เลยครับนะฮะนี่ฮะแล้วรดน้ำล่ะนายหัวก้อนรดน้ำให้มันชุ่มไปเลยครับนะของเราถ้าไปถึงท่านเห็นว่ารากเยอะนะพี่น้องนะ
เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยครับอัพไซด์ได้เลยครับพอรากเต็มกระถางแล้วพอรากเต็มกระถางนี่เขาอยากจะย้ายครับย้ายกระถางให้ฉันหน่อยย้ายกระถางฉันหน่อยครับผมนะเขาร้องไม่ใช่ในหัวร้องพอไปย้ายกระถางครับรับรองครับเขายิ่งแตกยิ่งงามครับผมนะนี่ฮะความสวยความงามถึงจะไปบังเกิดบ้านท่านแล้วท่านจะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วคราวนี้ครับเขาพอรากเดินดีไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีครับผมนะแล้วใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะในหัวสูตรเสมอครับ15 15 15นะครับผมนะเอาตามนี้เลยครับใส่เข้าไปนะฮะบนปากกระถางนะครับผมใส่ไม่ต้องเยอะนะฮะปลายช้อนกินข้าวก็พอครับใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยฮะเดือนละครั้งนะครับผมนะแค่นั้นคุณก็ได้ความสวยความงามแต่น้ำมันต้องลดทุกวันแล้วพี่น้องเพราะว่านี่มันคือหน้าร้อนครับแต่เรานั้นอยากให้ท่านนั้นได้ไม้สวยไม้งามจริงๆครับใครที่ยังไม่กดติดตามครับกดติดตามนายหัวหมาชัยไว้ครับผมนะวันนี้นายหัวหมาชัยไปแล้วครับสวัสดีครับผม